สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU News Talk นะครับวันนี้พบกันวันพุธ26เมษายน2560นะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอัครพลนองตราดลนะครับและช่วงแรกของเรานี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาติดตามสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยนะครับหลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ภาพรวมความตึงเครียดไปอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาโชว์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข่มขู่สหรัฐต่อเนื่องสหรัฐก็เดินทางนะครับเรื่องของการเดินทางไปถึงเกาหลีใต้เพื่อเตรียมซ้อมรบกันแล้วภาพรวมสถานการณ์ณขณะนี้จะนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นหรือวิเคราะห์แล้วไปอย่างไรกันบ้างไปตามจากคุณลูกปัทนานุ่นกันเลยครับประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้นั้นหลายคนบอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีไม่กล้าไปเลยนะคะตอนนี้นะคะวันนี้เราก็เลยมาวิเคราะห์พูดคุยกันเพิ่มเติมในมุมมองจากอาจารย์อาทิตย์ทองอินค่ะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถือว่าเป็นประเด็นที่ถ้าเป็นในคนไทยทั่วไปก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเราไหมนะนะคะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างไกลเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมาใกล้ๆเนี่ยสงครามโลกเกิดที่ไหนเดี๋ยวมันก็ปะทุไปหมดลุกลามคือกลัวเหมือนกันเพราะว่าอาวุธเคมีต่างๆก็ร้ายแรงด้วยอย่างในประเด็นระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาจริงๆทะเลาะกันมาหลายสิบปีหลายชั่วอายุคนแล้วจริงๆมันมีโอกาสที่จะพัฒนาถึงขั้นว่าจะสู้กันด้วยอาวุธในยุคนี้ไหมคะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือตัวดุลอำนาจในโลกเนี่ยค่ะณวันนี้ต้องยอมรับว่าดุลอำนาจมันเปลี่ยนไปค่ะนะครับอเมริกาเนี่ยแสดงออกในหลายๆครั้งว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่ขั้วอำนาจเดียวอีกแล้วค่ะนะครับเขาไปจัดการในดุลอำนาจในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตะวันออกกลางจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าในฐานะขั้วอำนาจเดียวเขาจะเล่นบทบาทคอนเทนเมนต์หรือว่าปิดล้อมการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศอื่นแต่บทบาทที่เขาแสดงออกถึงการไปจัดสรรดุลอำนาจใหม่เนี่ยมันสะท้อนว่าเขาไม่ใช่มหาอำนาจขั้วเดียวอีกแล้วนะครับนั่นก็คือประการที่1เพราะงั้นเกาหลีเหนือก็คืออีกซีนหนึ่งในการจัดการดุลอำนาจตรงนี้นะครับซึ่งเราเรียกกันว่า restructuring the balance of power นะฮะประการที่2ก็คือตัวปัจจัยผู้นำอันนี้ก็จะไปเสริมแรงตัวปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ว่าผู้นำเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงพรรคการเมืองด้วยซึ่งแน่นอนว่าแนวของพรรครีพับลิกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเลือกที่จะนิยมแนวทางในการจะเผชิญหน้ามากกว่าเดโมแครตอยู่แล้วยิ่งผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยยิ่งออกไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่า2ปัจจัยตัวนี้เนี่ยมันเอื้ออยู่พอสมควรที่จะทำให้การเผชิญหน้านั้นมันอาจจะมากกว่าทุกๆครั้งที่เราเหมือนกับว่าเด็กเล่นขายของกันอยู่หรือเปล่ามีการแบบเคลื่อนของทิ้งแล้วก็สุดท้ายก็คุยกันรอบนี้อาจจะหนักกว่าทุกครั้งนะครับความเป็นไปได้มีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยครับอาจารย์ประเมินแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าดูจากตัวชี้วัดอย่างหนึ่งได้ไหมครับเรื่องของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์รอบนี้การซ้อมรบกับเกาหลีใต้แต่อุปกรณ์เรือดำน้ำมานะครับไปตั้งระบบขีปนาวุธมาที่เป็นสิ่งสำคัญไหมครับที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างแรงขึ้นได้ค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้แบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะแรกเนี่ยที่เราเห็นกันในช่วงนี้นะฮะแล้วก็อนาคตระยะใกล้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทดสอบมากกว่าคือเหมือนคนเล่นไพ่นะฮะแล้วก็มาบัฟกันว่าใครมีไพ่สูงสุดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนอกจากอเมริกากับเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยแล้วก็จะเห็นตัวแสดงอย่างจีนเองนะครับก็แสดงอาวุธออกมาเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ใหม่ใช่ไหมฮะก็กำลังบัฟกันอยู่เพื่อที่จะผมในการทำแบบนี้ในเชิงแนวคิดก็คือว่ามันพยายามจะแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณจะเอากับการรบแบบนี้เนี่ยต้นทุนที่คุณต้องจ่ายคืออะไรค่ะและมากแค่ไหนก็จะได้ไปประเมินกันใหม่คือตรงนี้มันเหมือนกันการเช็คกันอยู่ในเรื่องของสัญญาณุภาพนะครับค่ะทีนี้เนี่ยพอประเด็นมันอยู่ที่ตัวผู้นำด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมองบริบทของสังคมด้วยแล้วก็สิ่งที่มากที่น่ากลัวไปที่สุดเลยมันก็คือเรื่องของอาวุธในเกาหลีเหนือเองเนี่ยเป็นการพัฒนาของอาวุธที่เราเรียกกันว่านิวเคลียร์ซึ่งอนุภาพการทำลายล้างไม่ต้องอธิบายข่าวมีเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะทีนี้มีการยกประเด็นมาว่าพยายามพูดคุยไหมประธานาธิบดีของจีนบอกว่าลองคุยกันไหมทางการทูตยังได้อยู่ไหมคือพยายามเสนอในเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนเกาหลีเหนือจะค่อนข้างเป็นเอกเทศจากประเด็นเหล่านี้หรือเปล่าคะมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะใช้ในเรื่องนี้
จีนเองเนี่ยก็พยายามเล่นบทบาทของการตั้งวงในการพูดคุยเจรจาสันติภาพกันอยู่แล้วนะฮะในกับประเด็นขีปนาวุธเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าจีนเองก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนผู้นำไปแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่คุมไม่ได้ค่ะนะคือเขาคุมไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งว่าที่ผมคิดว่าจีนก็คงจะยอมรับในการคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเอากันยังไงกันดีกับไอ้ประเด็นเกาหลีเหนือเนี่ยนะซึ่งมันไม่รู้จะจัดการยังไงแต่การเปลี่ยนแปลงในเกาหลีเหนือก็จะส่งผลกระทบอย่างค่อนข้างใหญ่หลวงต่อดุลอำนาจในคาบสมุทรซึ่งผมเชื่อว่าจีนเองก็คงจะยอมรับไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นคือพูดในซีนาริโอความเป็นไปได้นะคือถ้าด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่หรือปฏิบัติการเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเปลี่ยนแปลงระบอบของเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยหรือล้มประเทศเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไปรวมกับเกาหลีใต้ได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้ารวมแบบนั้นแน่นอนว่าทั้งคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายของอเมริกาแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจีนไม่ยอมที่จะจ่ายแน่นอนนะครับก็ตรงนี้เลยอาจจะทำให้เกิดภาวะชะงักงันอยู่ครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่าคือประเทศที่ดูเหมือนใกล้ชิดเกาหลีเหนืออย่างจีนกับรัสเซียเนี่ยณวันนี้สิ่งที่เขาทำเลยก็คือการยกกองทัพยกกองกำลังไปประชิดชายแดนนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปสู้กับขีปนาวุธนะฮะหมายถึงว่าถ้ามันเกิดเคสแล้วเนี่ยจะไม่ให้ประชากรเกาหลีเหนือหนีออกไปซึ่งก็คงจะไหลบ่าเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจารย์มองว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยคือทางการทหารหรือแม้แต่การป้องกันเนี่ยวางแบบนี้เพื่อที่จะบ่งชี้อะไรบ้างครับสถานการณ์นี้มันจะไปทิศทางที่มันจะแรงขึ้นได้คือทุกประเทศโดยรอบไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ก็ตามก็ต้องระวังเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในเคสแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้ามีการเปิดฉากการรบจริงนะครับโอเคอาจจะด้วยการเจรจาแบบไหนก็แล้วแต่สมมุตินะฮะสมมุติกรณีที่จีนกับรัสเซียเนี่ย เห็นพ้องกับอเมริกาในหลักการของการจะโค่นล้มเกาหลีเหนือซะครับอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือก็มีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถ้าโจมตีตรงนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันไปไกลถึงเวลาดีวอสต็อกแน่นอนและไปในเวลารวดเร็วด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัสเซียเองก็ถึงไม่เกี่ยวแต่ว่าเกรงนะฮะแล้วคือกระแสลมแบบนี้เนี่ยเราก็จะทราบกันดีเนาะว่าลมมรสุมมันก็พัดมาทางตะวันใต้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบของจีนเองหรือกระทั่งทางไต้หวันฮ่องกงก็จะโดนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รอบบ้านแม้จะไม่เกี่ยวหรืออาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในการรบโดยตรงถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีนะครับค่ะในยุคสมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งก็บางคนออกมาคาดการณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็น government shutdown ด้วยซ้ำไปในเวลาไม่ถึงปีอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาจะเป็นคนที่ยุติปัญหาได้ไหมอันนี้เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยแต่อาจจะทำอะไรให้ปัญหามันดีมันมีโอกาสจะดีขึ้นได้บ้างไหมจากคาแรคเตอร์ของเขาและของพรรคหรือว่าอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงคะผมถ้าเราจะคาดหวังกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะต้องคาดหวังจากส่วนที่เป็นบุคลิกของนักธุรกิจของเขาในการที่จะเจรจาต่อรองนะฮะกับบรรดาประเทศต่างๆและด้วยบุคลิกแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็เลยทำให้การคุยกับสีจิ้นผิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยได้ง่ายขึ้นเพราะทรัมป์เองก็ไม่จุกจิกเรื่องระบบการเมืองของประเทศอื่นเขาเนี่ยนะครับเพราะงั้นประเด็นตรงนี้อาจจะไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องนี้แล้วครับก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเรื่องของอิทธิพลของแต่ละชาติมากกว่าครับก็ทำให้การคุยรอบนี้อาจจะง่ายขึ้นอาจจะง่ายจบก็ง่ายขึ้นเงื่อนไขไม่ได้มีซ้ำซับซ้อนมากครับก็ตรงๆแล้วก็จบเลยคุณทรัมป์นี่จำได้ว่าเคยประกาศว่าอยากไปคุยกับผู้นำเกาหลีเหนือนะคะอยากจะไปเที่ยวเนี่ยอยากจะเจอกันจันนั้นได้มีโอกาสนั้นไหมถ้ามันมีโอกาสนั้นขึ้นมาล่ะคะอาจารย์โอ้ไม่รู้จะคุยอะไรกันเป็นผู้นำรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่สามแล้วด้วยนะครับอาจารย์มองว่าสถานการณ์เกาหลีเหนือกับเทียบในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นรบกันซีเรียนะครับเมียเอสความรุนแรงเกาหลีเหนือกับกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ประเมินแล้วมันถ้ามันแรงแล้วมันจะแรงมากเลยใช่ไหมฮะคือถ้าเทียบกันเนี่ยนะฮะมันจะแรงคนละแบบนะครับคือในซีเรียเนี่ยจะเป็นปัญหาลักษณะยืดเยื้ออย่างที่เราก็จะเห็นแล้วก็ด้วยความยืดเยื้อมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในลักษณะที่ว่าอันนี้โดยตรงเนาะโดยตรงก็คือว่าถ้ามันยืดเยื้อผู้อพยพข้างนอกนี่หลายล้านคนนะครับแล้วเจออยู่ตอนนี้มันจะเป็นเจเนเรชันต่อๆไปครับอันนี้คือเราจะแก้ไขปัญหาเขาอย่างไรซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากสงครามกลางเมืองเลบานอนนะครับซึ่งมีระยะเวลาประมาณ15ปีก็คือนานพอสมควรแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปยังประเทศเขาได้ซีเรียผมไม่แน่ใจว่าจะกลับไปได้หรือเปล่าถ้ามันเจรจากันแล้วอะไรเงี้ยนะครับส่วนกรณีของเกาหลีเหนือเนี่ย
ปัญหาอาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแต่จะถ้ามันเกิดการรบเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงมากในการผลกระทบของมันนะฮะซึ่งอันนี้น่าหวาดเสียเพราะว่าใกล้บ้านเราด้วยนะฮะแล้วผลกระทบก็จะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของผู้อพยพเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นหลายๆเรื่องด้วยเศรษฐกิจด้วยมันก็ไปทั้งหมดใช่คือพอบางประเทศหรือบางรัฐที่เรารู้สึกว่าประเทศมหาอำนาจใช้ข้ออ้างว่าต้องใช้ประเทศมหาอำนาจอย่างเรานี่แหละเข้าไปจัดการซีเรียเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างของรัฐที่ล่มสลายไปแล้วไม่มีรัฐคือไม่มีความเป็นรัฐเหลืออยู่แล้วในสถานะแล้วเขาก็จัดการจนแทบจะไม่เหลืออะไรละเกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆเหตุผลคล้ายๆกันคือมีผู้นำที่ค่อนข้างเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหตุผลที่โลกตะวันตกเข้าไปใช้โอกาสที่จะใช้โมเดลเดียวกันในการจัดการมันจะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับกรณีซีเรียเนี่ยมันจุดติดอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าธรรมชาติของการเมืองในตะวันออกกลางเนี่ยเส้นแบ่งของพรมแดนรัฐชาติมันไม่ได้แบ่งแรงบันดาลใจในการจะข้ามไปเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆนะครับเราก็จะเห็นขบวนการอิสลามการเมืองเนี่ยเป็นขบวนการลักษณะข้ามชาติซะเยอะนะครับก็ทำให้มันเอื้อต่อการที่เวลารัฐล่มสลายแล้วเนี่ยอำนาจของพรมแดนมันก็ยิ่งลดลงตัวแสดงข้างนอกก็เข้ามาเยอะแต่กรณีเกาหลีเหนือเนี่ยเราไม่เห็นข้อต่อแบบนั้นนะครับระหว่างขบวนการภายนอกภายในจะเป็นเรื่องภายในซะมากกว่านะครับทีนี้เราก็ไม่แน่ใจอีกเช่นเดียวกันว่ามวลชนในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะล้มรัฐบาลจริงๆหรือเปล่าครับคือระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีใช่ไหมฮะทศวรรษ1950ถึงปัจจุบันเนี่ย ผมเชื่อว่ากระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมของระบบการศึกษาเขาก็ดีของสื่อต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้มวลชนสนับสนุนรัฐบาลก็ยังพอมีอยู่คือเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าคนในประเทศยังพึงพอใจกับรัฐบาล มันก็มีเหตุผลที่จะสนับสนุนและปกป้องรัฐบาลตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคำถามคลาสสิกของนักเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือแล้วเกาหลีเขาจะรวมกันได้ไหมหรือจริงๆโดยธรรมชาติเขาควรเป็นอย่างนี้แหละแยกกันอยู่ต่อไปเรื่อยอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับคือด้วยระบอบการปกครองนะวันที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยก็คงรวมไม่ได้ต่างสุดขั้วนะอาจารย์ต่างเพราะว่าเหตุผลของการแยกก็มาจากรัฐบาลที่แย่งชิงความชอบธรรมกันด้วยซ้ำนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติระบอบเกาหลีเหนือล่มไปแล้วเนี่ยตัวประเทศเกาหลีเหนือมันตั้งขึ้นบนฐานของการประกาศหลักการปกครองแบบนี้เพราะถ้าระบอบล่มไปแล้วก็ไม่มีหลักการจะยึดในการแยกเป็นประเทศดังนั้นแน่นอนว่ามันต้องหาทางออกแบบอื่นนะครับซึ่งถ้าเราไปมองในกรณีเยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยในวันที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายนะครับแล้วก็กังวลก็ได้ซ้ำว่าเยอรมันตะวันตกจะรับไหวไหมนะครับกับเยอรมันตะวันออกที่ขนาดการพัฒนาต่างกันเป็นแบบ10ปี100ปีเลยนะฮะเยอะมากเนี่ยนะฮะจะรับไหวไหมปรากฏว่าเมื่อรวมกันได้แล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องของความเป็นชาติเดียวกันมันยังมีอยู่นะครับและเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพื้นที่เยอรมันตะวันออกก็เป็นพื้นที่ที่ทุนจากเยอรมันตะวันตกไปลงทุนคือเป็นเหมือนบลูโอเชียนที่ยังไม่มีอะไรแข่งขันนอกจากแรงงานและทรัพยากรราคาถูกแต่เพราะงั้นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็อาจจะมีความหวังในเรื่องประเด็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเกาหลีใต้เองก็มีทุนที่เข้มแข็งส่วนเกาหลีเหนือก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องวัดด้วยว่าทุนของหรือเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยจะมีความเจ๋งจริงหรือเปล่าถ้ารวมประเทศได้อย่างที่เราบอกไปเกาหลีเนี่ยอาจจะเจ๋งอยู่ข้างในก็ได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีโลกภายนอกที่รู้มากนักนะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์น่าสนใจเดี๋ยวเขายิงระเบิดกันเมื่อไหร่จะรีบไปฉกตัวอาจารย์ทางคณะท่านนี้ครั้งนี้นะครับนะคะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของเกาหลีนะครับที่อาจารย์มาวิเคราะห์เราได้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามช่วงต่อไปกับไอซ์ซูนิกซอกันต่อครับ